ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558มหาวิทยาลัยมหาสารคามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา2561ถึง2562โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวนทั้งสิ้น 9,356 คนประกอบด้วยระดับปริญญาเอก80คนระดับปริญญาโท303คนและระดับปริญญาตรี 8,973 คนซึ่งในปีนี้ได้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน2วันระหว่างวันที่2ถึง3ธันวาคม2562โดยภาพบรรยากาศการแสดงความยินดีของบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมให้กำลังใจและร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิตใหม่ทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นไปด้วยความอบอุ่นมีทั้งบัณฑิตใหม่และญาติบัณฑิตมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยแววตาสีหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความสมหวังและเก็บภาพความทรงจำความประทับใจจากรั้วเหลืองเทาแห่งนี้อย่างมีความสุข